ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปติดตามสกู๊ปนะฮะว่าสามสาวเขาทำอะไรกันที่ศรีพันวาภูเก็ตผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับกับการติดตามชมรายการของเราแบบย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ YouTube นะครับเพียงคุณผู้ชมพิมพ์หาคำว่า True Insider Channel นะครับก็จะเจอแล้วนะรายการของเราเนี่ยนะย้อนหลังได้ทุกเทปเลยนะครับวันไหนที่คุณผู้ชมพลาดไปติดธุระสำคัญแล้วก็ติดตามข่าวคราวได้ทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเอาละครับสกู๊ปที่น่าอิจฉาที่สุดใน3โลกสำหรับผมเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะผมก็จะไปดูพร้อมคุณผู้ชมนี่แหละว่าทั้ง3คนนั้นมีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างนะครับที่งาน Meet and Greet กับออมสุชาที่ศรีพันวาภูเก็ตไปติดตามพร้อมกันเลยครับฉลองต่อมาภูเก็ต2ครั้งแล้วไม่เคยมาอย่างวัดฉลองถูกไหมไม่เคยมาเลยก็คือไม่รู้ว่ามาปกติบอกมาภูเก็ตต้องมาวัดนี้มาถึง2ครั้งไม่เคยมาวัดนี้แล้วก็แบบรู้สึกแบบจะได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําบ้างในภูเก็ตคือไม่ได้ว่าเข้าวัดไม่ได้ร้อนหรืออะไรนะพอดีว่าเป็นคริสก็เลยแบบไหว้พระพุทธไม่ได้แต่เดี๋ยวว่าจะไปแจมจุดประทัดเพราะว่าที่นี่เขามีจุดประทัดบอกว่าจะโด่งดังแล้วก็อยากให้รายการเรา True Insider เนี่ยโด่งดังใช่ไหมเราก็ต้องไปจุดเชื่อเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องแบบโชคลางเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับศาสนาการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไหนๆเรามาที่นี่เราว่านานๆทีเราจะได้มาใช่ไหมแล้วก็ขอจัดใหญ่ชุดใหญ่หน่อยละกันเลยสิ่งดังมากตอนที่สุดก็มัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่อดหูมัวแต่กลัวลืมขอพรฮัลโหลพี่ต่อได้ยินไหมคะพี่ต่อได้ยินไหมคะอะไรนะคะโอ้ยออมเข้าไปข้างในเลยค่ะไม่ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะทราบค่ะวัดเสร็จปุ๊บไปกินอาหารทะเลกันนี่หาดลาวัยหาดลาวัยใช่ป่ะไม่เคยไปเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบของมันสดมากแล้วอย่างที่เห็นก็คือแบบมันยังกระดุกกระดิกอยู่แล้วคือเป็นคนที่แบบไม่ชอบสัตว์ที่กระดุกกระดิกแบบเหมือนว่าฉันจะตายแล้วแต่ฉันยังไม่ตายอ่ะก็จะกลัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชอบขยับมาใกล้อ้าวนี่แต่ว่าก็ได้ถ่ายรูปกับล็อบสเตอร์ซึ่งเป็นล็อบสเตอร์ตัวที่เราเห็นว่ามันมีกระดิกกระดึกนิดนึงแล้วมันก็ต้องมาอยู่ในมือเราเพื่อหายใจเพื่อถ่ายเพื่อภาพที่สวยงามทำได้ค่ะจากนั้นก็พอกินเสร็จก็เอาไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาศรีพันวาพอได้แค่มาเหยียบศรีพันวาเรารู้สึกว่าแบบฉันถึงแล้วล่ะภูเก็ตอยากมาจริงๆคิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาที่นี่แบบแล้วก็ได้มาด้วยแบบทางรายการพามาก็ยิ่งแบบโอ้ดีใจมากน้ำใสมากคือเหมือนบรรยากาศเราคุ้มมากมาเล่นพายเรือคายักกันคือตอนแรกๆอ่ะเราก็กลัวนะพอพายจริงก็หันไปถามพี่ออมเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ยากนั้นคือก็ไม่มีอะไรเงี้ยคือมันแบบง่ายมากครับคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยแบบถนัดกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เลยเหมือนให้น้องไปลองก่อนแล้วเหมือนกับตอนแรกก็จะไปถ่ายกับเอ๋ยนี่แหละก็เตรียมใส่ชุดแบบถือไม้พายเรียบร้อยปรากฏเขามายึดไปอ่ะแล้วค่อยๆไปทีละชิ้นให้คนที่เขาถ่ายไปเล่นไปแล้วกันว่ายน้ำเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่บาน่าอ่ะบาน่าไม่ใช่อ๋อเอาใหม่ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่บาบาเนสข้างบนนี้สวยมากๆมาแล้วคุ้มมากคือมันสวยมากจริงออมเป็นไงบ้างสำหรับมีตติ้งครั้งนี้โอ้ถือว่าเป็นมีตติ้งที่ประทับใจมากเลยค่ะก็คือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้เห็นแบบ
แฟนคลับเขามีความสุขเราได้ใกล้ชิดกันเนี่ยเพราะปกติเวลาไปเนี้ยก็จะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวจีนมากเท่าไหร่แล้วพออย่างเงี้ยเราก็ได้พูดคุยได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกันอะไรเงี้ยมีกิจกรรมมีกิจกรรมพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้ขอเล่าตลกๆเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเลยที่มาพามาที่พักใช่ไหมคะที่สี่พันวาแล้วก็แบบเช็คอินเสร็จปุ๊บเราเดินออกมาแล้วได้ยินเสียงแบบกรี๊ดดังมากดังมากก็แบบเกิดอะไรขึ้นอ๋อพี่เขาบอกว่าแฟนคลับเขารู้สึกว่าสวยมากจนเขากรี๊ดออกมาดังมากเต้นอย่างนี้กรี๊ดในห้องพักอ่ะแล้วก็แบบคือดีใจที่เขารู้สึกว่าแบบเขาประทับใจแล้วเขาก็บอกเราว่าขอบคุณมากที่แบบพามาที่ที่แบบโหแบบสวยที่สุดในเมืองไทยสวยที่สุดในภูเก็ตเลยแบบทุกอย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคือความตั้งใจอ่ะคือเวลาที่เราเหมือนเราคุยกิจกรรมเราตั้งใจว่าเฮ้ยอยากให้แฟนๆอ่ะมาเที่ยวได้มาเห็นเมืองไทยในมุมที่แบบสวยที่สุดแล้วคือกลับไปบอกต่อเฮ้ยประเทศไทยสวยนะแบบมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยแม้แต่ว่าเห็นใกล้ชิดสนิทสนมกับแฟนคลับจีนแบบนี้พูดภาษาจีนเป็นไงบ้างทักษะอุ้ยพูดเป็นประโยคไม่ได้แต่สื่อสารได้นะหรอเช่นรู้เรื่องหรอก็สื่อสารแบบหิวไหมอิ่มหรือยังแบบเหนื่อยไหมหรือว่าแบบจอยเราได้เป็นคำมากๆเลยไม่ถ้าเกิดถามว่าเอ้ยแบบชอบไหมก็แบบว่าสีฟันมาอะไรเงี้ยแบบชอบหรือเปล่าสีฟันมาสีไม่ใช่แบบไม่ควรเลยจ้าสีฟันสีฟันอะไรแบบนี้ชอบไหมมาก็คือไหมอ่ะมาคือจะแบบไม่พูดถึงกิจกรรมหน่อยที่เพิ่งจัดไปเนี่ยคิดเองหมดหรือเปล่าหลากหลายหลายอย่างมากส่วนใหญ่จริงๆมาเซอร์เวย์แล้วรอบนึงว่าจะทำอะไรรู้สึกว่าแบบอยากพาเขาไปที่เราคิดว่าเอ้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้อยากถามถึงงานต่อไปในอนาคตของพี่ออมว่ามีอะไรที่ให้แฟนๆเนี่ยได้แบบว่ารอติดตามชมรอลุ้นอีกบ้างก็31ตุลานี้นะคะมีหนังเข้า1เรื่อง yeah, ชื่อเรื่อง The Couple ค่ะก็เป็นหนังผีแล้วก็ออกแนวแบบทริลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เล่นกับก๊อฟพิชยะเดี๋ยวก็ประมาณตุลาเนี่ยก็เริ่มเปิดซีรีส์เรื่องใหม่แล้วของทาง True เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นซีรีส์ทีมเดียวกับของฟูลเฮาส์นี่แหละใช่ทีมเดียวกันเลยค่ะก็บอสเรานี่แหละเนาะบอสเรานี่แหละค่ะก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ออมมากๆถือว่าสนุกมากๆนะสำหรับการจัดมีติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟในวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนั้นคือเรามีปาร์ตี้อีกนะเป็นปาร์ตี้สนุกสนานแล้วก็กินอาหารกันเลยค่ะประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีงานนี้จัดขึ้นมามีติ้งแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ออมไม่แปลกใจที่แบบแฟนคลับจีนมากมายหรือว่าไม่ต้องแฟนคลับจีนนะแฟนคลับคนไทยทุกคนแบบรักออมแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับแบบยาวนานตลอดสนุกมากค่ะจะได้มาอีกไหมคะคงไม่ได้มาแล้วล่ะจะต้อเพราะว่าคราวหน้านะตาพี่นะต้องมาผ่านกันบ้างครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังครับวันนี้ผมเรียวพุทธลาคุณผู้ชมไปด้วยเขื่อนเคลติกนะฮะวันนี้เขาจะมาตอบคนที่มาคอมเมนต์ใน Instagram ของเขาครับวันนี้พุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลงรูปนี้ไปนะครับแล้วมีแฟนมาถามว่าสั้นเสมอหูหรอจะเป็นแบบใบเตยหรออะไรอย่างนี้บอกเลยว่าถ้าวันนี้นะครับสั้นกว่าในรูปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสั้นยิ่งกว่าหูอีกครับผมอาจจะเป็นหน้าผากแหละครับตอนนี้เพราะว่าวันจริงสั้นกว่านี้ครับ